สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมตะกุดพญาไก่เถื่อนหลวงพ่อลักวัดสุทธาวาสวิปัสสนาจังหวัดอยุธยาหรือพุทธมณฑลอยุธยาเป็นตะกุดโทนนะครับความยาวประมาณ5นิ้วเป็นเนื้อทองแดงถักเชือกปิดทองจะมีตอกโค้ดที่หัวตะกุดนะครับหลวงพ่อลักเป็นพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองกรุงเก่าพระผู้มีอมตะวาจาขลังไม่ขลังอยู่ที่จิตได้จัดสร้างตะกุดพญาไก่เถื่อนถักเชือกปลุกเสกพุทธคุณครบทุกด้านไม่ว่าทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันชาตีป้องกันพยันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็นวิชาพญาไก่เถื่อนเป็นยันเมตตามหาบารมีเป็นยันโบราณตามตำรับสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนเป็นพระคาถาที่มีชื่อเสียงเรื่องลือกันว่าขณะสังฆราชสุขนั่งเจริญภาวนากลางป่าได้มีฝูงไก่ป่ามาลุมล้อมท่านจึงสวดพระคาถาปรากฏว่าไก่ป่าเหล่านั้นกลับเชื่องเหมือนไก่บ้านบางตัวมากินข้าวเปลือกในมือท่านซึ่งยันพญาไก่เถื่อนให้ผลทางด้านโชคลาภเมตตามหานิยมโภคทรัพย์ความเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายเมื่อนำตะกุดไปเก็บไว้ที่บ้านเรือนจะส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อพกตะกุดติดตัวจะทำให้รุ่งเรืองแก่เจ้าของถึงขนาดที่ตำราว่าไว้ผู้ที่ภาวนาคาถาพญาไก่เถื่อนครบ3เดือนจะมีปัญญาดังพระพุทธโกษาด้วยอำนาจแห่งพระคาถาพญาไก่เถื่อนจะไปเจรจาสิ่งใดให้พกตะกุดติดตัวไปด้วยจะมีอำนาจตบะเดชะบูชาไว้จะเกิดลาภยศสรรเสริญมิรู้ขาดทำมาค้าขึ้นทำนาทำสวนทำไร่จะเจริญงอกงามใครผ่านไปที่วัดก็ไปบูชาทำบุญกับท่านได้นะครับจังหวัดอยุธยานะครับพุทธมณฑลอยุธยาวันนี้ก็พามาชมตะกุดพญาไก่เถื่อนหลวงพ่อลักวัดสุทธาวาสวิปัสสนาจังหวัดอยุธยาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ